มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกสาวทำตัวไม่เหมาะสมคุณพ่อ,อยอมรับลูกสาวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังเต้นใส่นาคจากที่มีผู้ใช้ติ๊กต k อกรายนึ่งได้โพสต์คลิปงานแห่บวชนาคเมื่อวันที่6มกราคม2566ที่ผ่านมาซึ่งเป็นคลิปหญิงสาวเต้นในงานอุปสมบทบวชนาคจนทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม โดยเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาที่วัดโพระสิทธิ์อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางวัดบอกว่านายวายุรุ่งแจ้งมาแห่นาคและบวชที่วัดโพประสิทธิ์เมื่อวันที่6มกราคม2566 แต่ได้มีการไปจำวัดที่อื่นทางด้านพ่อของสาวที่ปรากฏในคลิปเผยว่าลูกสาวมีนิสัยที่ชอบเต้นสนุกสนานแต่ก็ยอมรับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมด้วยความสนิทสนมของหน้ากับตนเองคงอาจไม่ทันคิดอย่างไรก็ตามถือเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากนะคะคุณพ่อยอมรับลูกสาวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังเต้นใส่หน้าขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ